sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, mama, we gonna be.คลิปนี้มาชวนทำปุ๋ยดีๆไว้ใช้ค่ะถ้าเล็กทำได้ท่านผู้ชมก็ทำได้เหมือนกันมาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าเล็กจะชวนทำปุ๋ยอะไรสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าวันเสาร์ที่18พฤษภาคม2562นะคะเช้านี้เล็กจะพาท่านผู้ชมมาเปิดดูปุ๋ยฟอสเฟตหรือปุ๋ยฟอสฟอรัสนะคะที่ช่วยเร่งในการเจริญเติบโตเล็กทำมาแล้วระยะเวลา1ปีแล้วค่ะเดี๋ยวเล็กจะมาเปิดดูนะคะเปิดดูแล้วคือเอาไปใช้แล้วล่ะค่ะแต่ทีนี้เดี๋ยวเล็กจะมาพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมดูเวลาที่เอาไปใช้นะคะว่ามันจะสวยแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตจริงไหมนี่อันนี้ก็คือเล็กหมักไว้ในถังดำประมาณนี้นะคะประมาณนี้ถังนี้ก็น้ำหมักเหมือนกันค่ะทีนี้เดี๋ยวขออธิบายก่อนที่จะเปิดก็คือเปลือกไข่คือเก็บสะสมไว้นี้เล็กจะไปตากแดดก่อนนะคะเพราะว่าข้างบนเนี่ยเพิ่งได้มาใหม่แต่ข้างล่างกรอบแล้วแหละแล้วทีนี้เล็กก็จะเอามาใส่ถุงถ้ากรอบแล้วนะคะเมื่อกี้มีมดมันจะมีต้นอันนี้นะคะมดชอบมาทำรังสวยมากเลยค่ะเขียวไหมนี่ค่ะเล็กก็จะใส่ถุงคือไม่ต้องเอาไปตามเลยถ้ามันกรอบนะคะมันจะขยำอย่างเงี้ยมันจะแตกไว้แล้วก็ให้มันแบบแตกกระจายเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเนี่ยเรามาเปิดกันเลยนี่คือปุ๋ยฟอสเฟตนะโอ้เล็กไม่ได้เอาไม้มาด้วยเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนี่ไงเนี่ยเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้นะคะนี่เลยเล็กกอกใส่ขวดไว้แล้วนะสีก็จะประมาณนี้นะคะถ้ามองโดยรวมลงไปอาจจะเป็นสีดำแต่เวลาที่แบบว่าเรากรอกใส่ขวดมันจะเป็นสีดำเหมือนกันแต่ไม่เข้มนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือน้ำปุ๋ยที่เราได้นะแล้วระยะเวลาถังนี้ที่เล็กหมักนะคะก็คือมีตักไปใช้ด้วยนะคะที่เราต้องการบำรุงพืชผักของเรานะระยะเวลาที่เล็กหมักไว้1ปีกว่าๆแล้วนะคะท่านผู้ชมเล็กหมักวันที่18เมษายน2561นะคะตอนนี้ปีนี้62แล้วนะไอที่เห็นอยู่นี้เดี๋ยวขออนุญาตใช้ไม้นี้แล้วกันนะคะอธิบายเลยนี่ก็คือเปลือกกุ้งเล็กจะไม่ได้ใส่เฉพาะเปลือกหอยอย่างเดียวนะคือปุ๋ยฟอสเฟตเนี่ยฟอสเฟตหรือฟอสฟอรัสเนี่ยที่เร่งการเจริญเติบโตเนี่ยค่ะมันจะได้จากการหมักของเปลือกกุ้งนะคะเปลือกกุ้งเปลือกหอยเปลือกปูแล้วก็เปลือกไข่เนาะเนี่ยมันจะได้ตัวนี้นะคะแล้วก็ถ้าระยะเวลาผ่านไปเกิน6เดือนที่เราหมักอ่ะมันจะได้น้ำที่ได้มันจะกลายเป็นนาโนนะคะแต่ถ้ามันเกินนั้นขึ้นไปอีกจะได้ซุปเปอร์นาโนก็คือมันจะช่วยบำรุงได้เร็วมากคือเล็กจะมาชวนให้ผู้ชมนะให้หมักนะคะให้หมักไว้เลยเนี่ยปุ๋ยที่เป็นภัยที่สุดได้ใช้เร็วที่สุดคือปุ๋ยที่หมักค่ะคือปุ๋ยที่หมักวันนี้แล้วก็จะมาเล่าอีกอย่างนึงว่าเปลือกกุ้งเปลือกหอยเปลือกปูต่างๆเนี่ยค่ะมันจะมีสิ่งดีอยู่ในนั้นก็คือมันมีไคโตซานค่ะท่านผู้ชมนี่คือปุ๋ยไคโตซานที่เราทำเองได้มันจะไปทำให้พืชผักผลไม้ของเราสดหวานกรอบรสชาติดีแล้วสดนานนะคะเคยเห็นไหมไปซื้อที่ตลาดมาแป๊บเดียวมันจะเหี่ยวเพราะว่าอาจจะฉีดยาอะไรให้มันสดไว้นะคะที่มันไม่ใช่ธรรมชาติอ่ะพอมาอยู่กับเราอย่างเงี้ยคือมันยุบลงเลยอะค่ะเล็กเคยเจอบ่อยนะที่ตลาดนะคะผักที่ตลาดอะไรต่างๆไข่ก็ใส่ได้นี่ค่ะแล้วก็วิธีการทำที่เล็กทำแรกๆเดี๋ยวเล็กขึ้นให้ดูนะอู้ท่านผู้ชมเล็กชอบมากเลยกับการทำแบบคือเล็กเริ่มเป็นนักหมักมันสนุกมากเลยแล้วมันสนุกกับการใช้ปุ๋ยนะคะแล้วแบบว่าเราแบบว่าไม่ต้องแบบเปลืองเงินไปซื้อปุ๋ยเคมีคือนานแล้วค่ะแล้วอีกอย่างนึงเล็กจะบำรุงดินไปในตัวด้วยเพราะว่าดินส่วนมากดินชั้นล่างอ่ะดีนะคะแต่ดินชั้นบนคือเราถมใหม่เนาะเพื่อให้พื้นที่แบบมันสูงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไปปกปิดดินที่ดีไว้น่ะแล้วทีนี้เล็กก็เลยจะต้องทำปุ๋ยหมักเยอะนะคะเพื่อเอาไปลดบำรุงดินไปในตัวด้วยที่ว่าเราปลูกอะไรมันจะได้สวยนะนะคะแล้วก็ช่วยล้างเคมีเดิมๆนะคะที่แบบที่นาอย่างเงี้ยบางทีมีคนมาเช่านาเราใช่ไหมเขาก็จะใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องเอาแบบปุ๋ยชีวภาพที่เราทำนี่แหละไปหมักเนาะ
หมักแล้วก็นำไปใช้นะคะไปล้างเคมีต่างๆเนาะนี่ใส่ไปอย่างนี้นะคะเห็นไหมก็จะได้อันนี้คือเป็นแล้วนะคะเป็นแล้วแต่เล็กจะเติมเปลือกไข่ลงไปอีกนะหลังจากก่อนหน้านั้นก็ใส่กุ้งใส่อะไรมันก็เริ่มละลายแล้วก็วิธีการทำมันจะมีสับปะรดด้วยนะคะอันนี้เป็นสูตรของท่านอาจารย์อาทิตย์สภานะคะเล็กมีหนังสือเนาะเล็กอ่านเออแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะที่จะแชร์ก็คือปุ๋ยตัวนี้ให้ใช้ระยะที่ตอนไหนระยะที่2ระหว่างที่เราต้องการให้พืชของเราที่ปลูกค่ะเจริญเติบโตเร่งการเจริญเติบโตของแท้เลยนะคะตัวนี้จะเรียกว่าปุ๋ยไคโตซานก็ได้จะเรียกว่าปุ๋ยฟอสเฟตก็ได้นะคะเป็นธาตุอาหารหลักเลยนะคะท่านผู้ชมสำหรับพืชและบำรุงดินนี่ค่ะทำไว้เลยนะคะมาเดี๋ยวได้ให้ดูภาพรวมนี่ค่ะถังหมักก็ปิดฝาไว้หมักครั้งเดียวแล้วค่อยๆเอามาเติมก็ได้แล้วก็ปิดฝาไว้นะแป๊บเดียวเห็นไหมเวลาผ่านไป1ปีแล้วนะคะเราก็จะรอให้เปลือกกุ้งอะไรละลายลงไปด้วยแต่ในนั้นชั้นข้างล่างนี่คือเปลือกหอยเยอะมากแล้วก็มีกุ้งมีไข่นะคะมีปูอะไรต่างๆที่เรากินนะแล้วก็มาใส่ไว้ในนี้ก็กลายเป็นปุ๋ยหมักเนี่ยค่ะแล้วก็เปลือกไข่นี่เล็กตากแดดอีกสักประมาณแดดนึงนะคะกรอบเล็กก็จะเอามาทุบๆลงในปุ๋ยนี้นะคะนี่ก็เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพเหมือนกันเนี่ยค่ะโอเคมาชวนถามแล้วนะคะใครสงสัยอะไรก็เม้นถามมาเป็นกำลังใจให้เล็กด้วยนะคะคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้เล็กด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมแชร์ไว้ก่อนนะคะแชร์ไว้ก่อนเพราะว่าวิดีโอเล็กเยอะมากบางทีเล็กจะไปค้นหาปุ๋ยฟอสเฟตที่เล็กทำไว้นะมันก็ยังหายากเลยค่ะบางทีเราไม่รู้ว่าเราเขียนหัวเรื่องว่าอะไรคอนเทนต์ว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมก็แชร์ไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาทำนะคะก็ค่อยมาเปิดดูเนาะโอเคไปแล้วนะคะคลิปนี้เดี๋ยววันหน้าเล็กจะมาพิสูจน์ให้ดูนะคะเวลาที่เราเอาไปใส่นะมันเจริญเติบโตได้แบบดีขึ้นเยอะขนาดไหนดีจริงไหมนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาพิสูจน์กันเนาะไปแล้วค่ะไปแล้วจ้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ